สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ Entertainment อีกครั้งนะครับในช่วงของ Journal Talk ช่วงที่เราจะนำงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์ในการเลี้ยงปลาเนี่ยเอามาพูดให้ทุกท่านได้ฟังนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการใช้กระเทียมกับการรักษาโรคจุดขาวน้ำเค็มนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่รู้ว่าโรคจุดขาวน้ำเค็มคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงเนี่ยตามลิงก์ไปดูได้เลยครับผมขึ้นลิงก์แนะนำเอาไว้ที่ด้านบนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรคจุดขาวน้ำเค็มเนี่ยเรามีวิธีการที่จะรักษาแล้วก็จัดการเนี่ยหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือว่ายานะครับแต่ว่าแต่ละยาแต่ละสารเคมีเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดรวมไปถึงตู้แต่ละตู้เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันหลายๆครั้งก็เลยมีการบอกกันปากต่อปากนะครับถึงการใช้สมุนไพรซึ่งหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความสนใจแล้วก็นำมาพูดถึงกันบ่อยมากเลยก็คือกระเทียมนั่นเองบริษัทขายอุปกรณ์ขายยาทำสารสกัดกระเทียมออกมาขายแต่มันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเรามาลองไปติดตามกันครับก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวไว้นิดนึงนะครับว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างในอีกปี2ปีอาจจะมีงานวิจัยชิ้นใหม่ออกมาที่ให้ผลที่แตกต่างกันแล้วก็หักล้างความเชื่อเดิมได้นะครับถ้าหากว่าใครมีเจองานวิจัยอื่นๆหรือว่ามีประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อาจจะลองพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูก็ได้นะครับงานวิจัยชิ้นแรกที่ผมนำมาเล่านะครับตีพิมพ์เมื่อปี2018ในวารสารที่ชื่อว่า Aquaculture Research นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ากระเทียมเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่เก่าแก่มากๆแล้วก็มีการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้งานเนี่ยเป็นพันปีแล้วนะครับสารประกอบหลักที่อยู่ในกระเทียมแล้วก็เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้รับการสนใจเนี่ยชื่อว่าอะลูซินนะครับสารนี้เป็นสารที่มีอยู่ในกระเทียมปริมาณมากนะครับแล้วก็เป็นต้นเหตุของกลิ่นฉุนของกระเทียมด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบฤทธิ์ของสารชนิดนี้เนี่ยว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อจุลชีพต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะครับรวมไปถึงว่าต่อต้านปรสิตหรือว่าพยาธิในทางเดินอาหารเนี่ยหลายชนิดมากเลยสำหรับในปลาน้ำจืดเนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันนะครับโดยที่มันมีฤทธิ์ในการต่อต้านเห็บระฆังต่อต้านปลิงใสได้รวมไปถึงจุดขาวน้ำจืดเนี่ยก็มีการศึกษามาแล้วการรักษาโดยใช้กระเทียมเนี่ยเขาใช้ปริมาณที่สูงมากๆถ้าหากว่าใครเคยสัมผัสกับกระเทียมโดยตรงเนี่ยบางคนก็จะรู้เลยนะครับว่าสามารถที่จะทำให้แสบมือได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูที่งานวิจัยของเราชิ้นนี้กันต่อดีกว่าครับโดยการทดลองของเขาเนี่ยก็แบ่งเป็น3แบบด้วยกันแบบแรกคือเขาศึกษาว่ากระเทียมมีผลอย่างไรต่อเชื้อจุดขาวน้ำเค็มที่อยู่ในจานเพาะเลี้ยงทดลองแบบดูว่าเชื้อจุดขาวที่อยู่ในหลอดอยู่ในจานเนี่ยโดนกระเทียมแล้วเป็นอย่างไรกับการทดลองแบบที่2นะครับก็คือให้ปลาติดเชื้อจุดขาวน้ำเค็มแล้วก็ใช้กระเทียมเนี่ยทั้งรูปแบบของการแช่แล้วก็การกินเพื่อดูว่าสามารถใช้ในการรักษาได้หรือไม่และรูปแบบที่3ก็คือทำการเลี้ยงปลาโดยให้กินกระเทียมเนี่ยล่วงหน้าไปก่อน 2-4 อาทิตย์นะครับแล้วก็ดูว่าการกินกระเทียมการได้รับกระเทียมเสริมเข้าไปล่วงหน้าเป็นระยะเวลา1เนี่ยจะสามารถป้องกันการติดเชื้อคริปโตคาริออนหรือว่าจุดขาวน้ำเค็มที่เราใส่เข้าไปภายหลังได้หรือเปล่าสำหรับผลการทดลองนะครับการทดลองแรกที่ทำการเอาเชื้อเนี่ยคริปโตคาริออนเอริแทนหรือว่าจุดขาวน้ำเค็มเนี่ยมาสัมผัสกับอะลิซินหรือว่าสารสกัดจากกระเทียมโดยตรงเนี่ยเขาพบว่าสามารถที่จะฆ่าตัวอ่อนของเชื้อจุดขาวได้นะครับเขาพบว่าเชื้อจุดขาวแต่ละระยะเนี่ยนะครับมีความทนทานต่อสารสกัดเนี่ยไม่เท่ากันบางระยะต้องการถึง40นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละระยะมีความต้านทานต่อสารนี้ไม่เท่ากันสารสกัดนี้มันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสัมผัสกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยตรงนะครับสารสกัดตรงนี้มันสามารถเข้าไปสัมผัสกับเชื้อในระยะโฟรมอนแล้วก็โปรโฟรมอนเนี่ย oh, no. จนตายได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยระยะโฟรฟอนซึ่งอยู่บนตัวปลามีเมือกปลาปกคลุมอยู่เนี่ยไม่สามารถถูกกระเทียมทำลายได้ในขณะเดียวกันระยะโทมอนซึ่งเป็นระยะที่เชื้อเข้าไปอยู่ในซิสการที่มีเปลือกแคปซูลหนาๆหุ้มอยู่ท
ทำให้เชื้อปลอดภัยจากการถูกกระเทียมทำลายเช่นกันครับถ้าดูจากข้อมูลแค่ตรงนี้ที่เรามีเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่ากระเทียมเนี่ยน่าจะใช้ในการรักษาโรคจุดขาวได้เพราะมันฆ่าตัวอ่อนของจุดขาวได้แต่จากการทดลองจริงๆเนี่ยเขากลับพบว่ามันไม่ได้ผลครับก็ขยับจากการเติมวันเว้นวันเนี่ยเป็นการเติมทุกวันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีนะครับรวมไปถึงการเอาสารสกัดกระเทียมเนี่ยผสมลงในอาหารนะให้กินขนาดที่ว่าผสมลงไป 10% ของอาหารแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่สามารถที่จะใช้ในการรักษาปลาได้อยู่ดีครับจะแช่หรือจะกินก็ไม่เวิร์กเปเปอร์นี้นะครับก็ยังได้แชร์ประสบการณ์ต่อว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาได้ลองใช้กระเทียมในการรักษาปลิงใสกับเห็บระฆังเนี่ยได้ผลจริงๆแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยโดสในการใช้กระเทียมเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าการทดลองแบบนี้มันมีคนอื่นเคยทำมาแล้วระยะที่เพิ่งออกจากไข่เพิ่งฝักตัวยังไม่เกาะที่ตัวปลาเนี่ยถูกกระเทียมทำลายถูกกระเทียมฆ่าได้ง่ายกว่ามากๆเลยไม่เพียงแต่การใช้รักษาเท่านั้นนะครับการใช้ในรูปแบบที่3ที่เขาทดลองเนี่ยก็คือการผสมในอาหารให้ปลาเนี่ยถึง 10% ของอาหารแล้วก็ 20% ของอาหารนะครับให้ปลากิน2สัปดาห์กับ4สัปดาห์ยาวๆไปเลยเนี่ยพบว่าทุกกลุ่มทดลองไม่มีกลุ่มไหนเลยที่สามารถป้องกันปลาจากการติดเชื้อจุดขาวได้นั่นก็คือหมายความว่าการให้กระเทียมกินล่วงหน้าไม่ได้แปลว่าจะคุมการติดเชื้อจุดขาวได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากการทดลองทั้งหมดที่ทีมวิจัยนี้ได้ทำนะครับข้อสรุปที่ออกมาก็คือกระเทียมนั้นมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุดขาวน้ำเค็มได้จริงๆแต่ว่าในการเอามาใช้เพื่อรักษาเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิผลที่ดีพอนะครับมันไม่สามารถใช้เพื่อรักษาปลาให้หายจากจุดขาวได้รวมไปถึงแม้แต่การนำมากินเพื่อเสริมสุขภาพให้มีการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็พบว่ามันไม่เวิร์กเช่นกันนะครับทีนี้มันก็มีผู้รู้บางท่านผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาบางท่านนะครับเขาเสนอว่าจริงๆแล้วการใช้กระเทียมเนี่ยมันไม่ใช่การหวังผลให้กระเทียมไปฆ่าเชื้อโดยตรงแต่มันเป็นการเสริมสุขภาพของปลาให้แข็งแรงแล้วก็หายได้เองจากภูมิคุ้มกันของปลานะครับถ้าพูดถึงคำกล่าวอ้างนี้ผมมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะครับนั่นก็คืองานวิจัยในปี2012ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ชื่อว่า Asian Australasian Journal of Animal Science งานวิจัยนี้ได้ทดลองผสมกระเทียมลงไปในอาหารเนี่ยให้ปลากินที่ 0.5% และ 1% เป็นเวลา10สัปดาห์ด้วยกันเขาพบว่าปลากลุ่มที่ได้รับกระเทียมเสริมในอาหารเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปลากลุ่มที่ไม่ได้รับกระเทียมเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับโตเร็วกว่านั่นเองพูดง่ายๆและจากการที่มันโตเร็วกว่าเนี่ยในอาหารที่เท่ากันก็เรียกว่ามีอัตราการแลกเนื้อหรือว่า feed conversion rate เนี่ยที่ดีกว่าด้วยคือเอาอาหารไปใช้ได้ดีกว่าปลากลุ่มที่ไม่ได้รับกระเทียมแต่ที่น่าสนใจก็คือการผสมในอาหาร 0.5 หรือว่า 1% เนี่ย2กลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่มันต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับกระเทียมเลยเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของกระเทียมที่ 0.5 หรือ 1ถ้าเลือกได้ก็เลือก 0.5 เนาะงานวิจัยในรูปแบบเดียวกันนี้นะครับก็ยังเคยมีคนทำการศึกษามาแล้วในปลานิลก็พบว่าได้ผลเช่นเดียวกันครับดัชนีชี้วัดสุขภาพของปลาอย่างนึงที่ทีมวิจัยนี้นะครับได้ทดลองศึกษาเนี่ยก็คือขนาดของตับโดยเขาเอาน้ำหนักของตับเนี่ยเทียบกับน้ำหนักของปลาทั้งตัวถ้าหากว่าเป็นตับที่ปกติเนี่ยแล้วมีขนาดใหญ่เนี่ยก็แปลว่าปลามีอาหารสะสมเยอะซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าปลากลุ่มที่ได้กระเทียมเนี่ยมีตับที่ใหญ่กว่าปลากลุ่มที่ไม่ได้รับกระเทียมเช่นกันนะครับก็เรียกว่าพอจะอนุมานได้ว่าการได้รับกระเทียมเนี่ยมันส่งเสริมให้ปลาได้รับสารอาหารที่มากกว่าปลากลุ่มที่ไม่ได้รับกระเทียมอีกแล้วนั่นก็หมายความว่าการได้รับกระเทียมเนี่ยแหมมันดูดีไปหมดเลยสำหรับการเสริมในอาหารที่จริงก่อนที่จะมาค้นหางานวิจัยพวกนี้เนี่ยผมก็อ่านพวกบล็อกที่มันไม่ใช่งานวิจัยจริงจังมาก่อนนะเขาก็มีหลายๆคนส่วนมากเลยแหละเขาจะมองว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าความจริงจากประสบการณ์ของเขาเขาพบว่าจะใช้กระเทียมหรือไม่ใช้กระเทียมมันก็ไม่เห็นต่างกันเลยอะไรประมาณนี้นะ
แต่ว่าถ้าดูจากงานวิจัยที่ผมเอามาแบ่งปันเนี่ยก็อาจจะเห็นได้นะว่าปลามันได้รับผลบางอย่างจากการเสริมกระเทียมในอาหารจริงๆเป็นผลดีด้วยแต่ว่ามันจะดีมากขนาดรักษาหรือว่าดีมากขนาดที่จะควบคุมการติดเชื้อของปลาได้หรือเปล่าวันนี้ก็คิดว่าถ้าดูจากตัวเลขงานวิจัยเนี้ยก็คงไม่ได้โดยตรงหรอกแต่ว่ามันก็ดูจากมีผลทางอ้อมที่ช่วยส่งเสริมให้ปลานั้นต่อสู้กับโรคจุดขาวได้พอสมควรเลยนะผมว่ารวมไปถึงบางคนก็บอกนะครับว่าเฮ้ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วนี่เพราะว่ากระเทียมมันมีผลต่อพยาธิหลายๆชนิดพยาธิในทางเดินอาหารการที่ปลาได้รับการเสริมกระเทียมเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการถ่ายพยาธิไปในตัวก็ทำให้ระบบทางเดินอาหารของปลานั้นดีขึ้นมีการดูดซึมสารอาหารมีการย่อยได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นสามารถต่อสู้กับโรคจุดขาวได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่นำมานำเสนอวันนี้เนี่ยก็น่าจะชัดเจนนะว่าเราไม่สามารถใช้กระเทียมโดดๆเป็นที่พึ่งในการรักษาจุดขาวได้นะแต่ว่าอาจจะใช้เสริมเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษามันดีขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะคิดแล้วก็ลองดูนะครับผมว่ามันก็น่าจะมีผลดีอยู่แหละในการใช้นะก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าการกักโรคสำคัญมากพึ่งพาการกักโรคดีที่สุดครับอย่าพึ่งไปคาดหวังกับการใช้กระเทียมเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเนื้อหาที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้2เปเปอร์เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าถูกใจเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่เลี้ยงปลาทะเลด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะได้รับความรู้ด้วยกันนะครับรวมไปถึงว่าใครมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากนี้อ่ะใช้แล้วมันได้ผลน่ะอยากจะลองมาแบ่งปันรวมไปถึงเทคนิคว่าใช้ยังไงก็สามารถมาแบ่งปันพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็รับความรู้จากทุกท่านเช่นกันถ้าหากว่าเนื้อหาในวันนี้ถูกใจก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ YouTube ของผมไม่ได้มีไว้เพื่อหารายได้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีระบบ membership อะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดตอนใหม่ๆก็กด Subscribe เอาไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านอยู่กับปลาที่มีสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ